สวัสดีค่ะดาเรียเผยคำสัญญาในวันที่ไม่มีอ๋อมอรรคพันธ์ก่อนหน้านี้ตกใจไม่น้อยกับการจากไปของพระเอกชื่อดังอ๋อมอรรคพันธ์เมื่อวันที่21กันยายน67ที่ผ่านมาหลังจากป่วยเป็นมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจล่าสุดดาเรียเซฟลูกภรรยาอ๋อมได้ออกมาโพสต์คลิปทำบุญครบรอบ1เดือนแห่งการล่วงลับพร้อมเผยความในใจว่าเกาะเต่า22ตุลาคม2024ฉันดีใจมากที่ได้รู้จักคุณได้รักคุณได้อยู่ในสถานที่ที่คุณรักที่สุดได้อยู่กับคนที่รักคุณที่สุดฉันสัญญาว่าจะพาคุณไปกับฉันทุกที่จากนี้ไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะอยู่ในใจของฉันเสมอเกาะเต่าบ้านหลังที่สองของคุณที่ที่คุณได้เพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลาทุกพระอาทิตย์อัสดงจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกสถานที่แห่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อปราศจากคุณแต่ฉันสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขจากที่นั่นรักคุณที่สุดขอบคุณขอบข่าวค่ะ